ยุคเปลี่ยนผ่านของปปช.ต่อจากนี้ไปจึงเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะอาจหมายถึงการเป็นผู้คุมนโยบายประชานิยมและชะตากรรมของรัฐบาลในอนาคตเลยทีเดียวข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปปช.ยุคผลัดไปอำนาจเหนือรัฐบาลผบชน.ทิ้งเก้าอี้ร่วมชิงถ้าจะบอกว่าองค์กรอิสระองค์กรใดเจอทัวร์ลงหนักมากที่สุดหนึ่งในนั้นต้องมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.อย่างแน่นอนโดยเฉพาะล่าสุดเพิ่งเจอกับกระแสกดดันให้เปิดเผยข้อมูลการพิจารณาคดีการถือครองนาฬิการูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเด็ดขาดให้ปปช.ดำเนินการตามกฎหมายแต่จนถึงขณะนี้ปปช.ก็ยังนิ่งอยู่นอกจากปปช.กำลังเจอปรากฏการทัวร์ลงเป็นระยะแล้วเวลานี้ได้เข้าสู่ช่วงผลัดใบด้วยเนื่องจากมีคณะกรรมการปปช.ทยอยหมดวาระการดำรงตำแหน่งหลายคนซึ่งตามขั้นตอนจะต้องดำเนินการสรรหาใหม่โดยช่วงนี้มีอยู่ระหว่างการสรรหาจำนวน2คนเพื่อทดแทนพลเอกบุญยวัฒน์เครือหงษ์และนายณัฐจักรปฐมสิงห์ณอยุธยาซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการปปช.เนื่องจากมีอายุครบ70ปีบริบูรณ์เมื่อไม่นานมานี้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพิ่งปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการโดยมีผู้สมัครตำแหน่งกรรมการปปช.แทนนายณัฐจักรจำนวน16คนและมีผู้สมัครตำแหน่งกรรมการปปช.แทนพลเอกบุญยวัฒน์จำนวน14คนสอดส่องไปที่บัญชีรายชื่อผู้ที่เข้ารับการสรรหาที่น่าสนใจที่สุดคือพลตำรวจโททิติแสงสว่างหรือบิ๊กเจ้าปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโททิติเหลืออายุราชการอีก2ปีจะเกษียณในเดือนกันยายน2568ซึ่งถ้าวิเคราะห์ตามเส้นทางสายตำรวจที่ยังเหลืออยู่นั้นต้องยอมรับโอกาสที่จะไปถึงดวงดาวยากพอสมควรเพราะต้องผ่านด่านการครองตำแหน่งผู้ช่วยผบตรเพื่อขึ้นรองผบตรถึงจะขึ้นไปลุ้นในตำแหน่งผบตรจากอายุราชการที่เหลืออยู่ไปไม่ถึงเป้าหมายสูงสุดในสตช.แน่นอนแม้แต่จะติดยศพลตำรวจเอกตำแหน่งรองผบตรอย่างยากแต่ในทางกลับกันถ้าเดินออกจากยุทธจักรตำรวจเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งสำคัญอย่างกรรมการปปช.ดูแล้วเส้นทางน่าจะไม่ครุขระมากนักที่สำคัญหากบิ๊กเจ้าได้เป็นกรรมการปปช.จะสามารถดำรงตำแหน่งได้ถึง9ปีเต็มตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งนั่นอาจหมายถึงโอกาสได้เป็นประธานปปช.ในช่วงปลายของวาระในการดำรงตำแหน่งอีกด้วยขณะที่ผู้สมัครปปช.อีกคนที่น่าติดตามคือนายสมโภชโตรักษาซึ่งปัจจุบันประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนในแวดวงนักข่าวก็เป็นคนหนึ่งที่มีการนำเสนอข่าวในเชิงสอบสวนพอสมควรถ้าคณะกรรมการสรรหาลงเสียงให้และผ่านการรับรองของสมาชิกวุฒิสภาสมโภชจะเป็นสื่อมวลชนอาชีพที่เข้าไปนั่งในปปช.เป็นคนแรกอย่างไรก็ตามไม่ว่าในอนาคตใครจะเข้านั่งเก้าอี้สำคัญที่สนามบินน้ำย่อมเป็นที่จับตาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากกฎหมายปปช.ฉบับปัจจุบันอย่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561ได้ให้อำนาจที่สำคัญบางประการแก่ปปช.โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา32ว่าด้วยการให้ปปช.มีหน้าที่เสนอแนะมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงการบริหารราชการให้เกิดความโปร่งใสดังจะเห็นได้จากปัจจุบันที่ปปช.
ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดำเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลกรณีการเติมเงิน10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งจะว่าไปแล้วกฎหมายปปช.เปิดโอกาสให้ปปช.เข้ามาตรวจสอบนโยบายประชานิยมได้อย่างเป็นทางการที่สำคัญหากปปช.มีข้อเสนอแนะในเชิงห่วงใยว่าจะเกิดความเสียหายแต่ปรากฏว่ารัฐบาลเพิกเฉยและในเวลาต่อมาได้เกิดความเสียหายในเชิงประจักษ์รัฐบาลก็อาจมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ได้เนื่องจากไม่ได้ระงับยับยั้งมิให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินนโยบายดังกล่าวเหมือนกับที่ปปช.ได้พิจารณาคดีโครงการรับจำนำข้าวมาแล้วเพราะฉะนั้นยุคเปลี่ยนผ่านของปปช.ต่อจากนี้ไปจึงเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะอาจหมายถึงการเป็นผู้คุมนโยบายประชานิยมและชะตากรรมของรัฐบาลในอนาคตเลยทีเดียวข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook YouTube News 1เว็บไซต์ MGR และสนธิแอปวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ